ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัตรโรบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า A Bizarre Day MODDED เหมือนเดิมนะทุกคนนะฮะก็ทางแมปนะครับได้ทำการอัปเดต Sonic EXE เข้ามานะก็รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลของตัวเล่นก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมขอยอดไลค์สัก0ไลค์นะครับผมนะก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสแต็กของตัวเล่นก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเนาะโอเค Sonic YG นะครับ Detective Power ระดับ A บวกนะครับ Speed ระดับ S บวกความอึดระดับ B นะครับผมนะก็โอเคเนาะก็สกิลไว้ทั้งหมด8สกิลนะครับเราเริ่มกันที่ตัว E ก่อนนะครับตัว E คือเราต้องต่อยนานๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะบวกดาเมจไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ยังตีเบาอยู่นะเห็นปะสังเกตดีๆนะครับว่ายังตีเบาอยู่สเกลไอหมัดที่เราตีไปเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับถ้าเราตีนานๆดาเมจมันจะยิ่งแรงนะครับนะเรากดค้างไว้ดาเมจยิ่งแรงมากเลยเว้ยเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วเห็นปะดูดิวันมอทามเริ่มเจ็บแล้วนะครับเห็นไหมโกงอันนี้โกงมากโอเคเดี๋ยวเราลองต่อยวันมอทามอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าดาเมจยังไม่จัดจ้านนะครับไหนวันมอทามมานี่มาหาละโอเคแบบนี้ครับทุกคนดูนะจะประมาณนี้เลยเห็นปะดูสเกลวงเห็นไหมตีแรงมากนะครับผมนะโกงพอสมควรเลยนะฮะโอเคครับผมป่ะเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยนะฮะโอเคส่วนสกิล R จะเป็นหมัดเฮฟวี่พันนะครับผมนะแบบนี้เลยนะฮะนะครับผมแล้วก็ตัวที่จะเป็นการวาร์ปต่อด้านหลังนะครับแบบนี้อยู่เฉยนี่นะครับมันแล้วแต่ตัวละครด้วยนะครับถ้าตัวละครแบบพวกสแตนบางๆหน่อยไม่ใช่แบบวันมอทามนะครับดาเมจจะ40ขึ้นเลยนะถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมนะแล้วก็ตัว Y จะเป็นสกิลดูดเลือดนะครับลองตีมาดิตีมาโอเคตัว Y ดูดเลือดนะครับแบบนี้เป็นสกิลดูดเลือดนะครับผมส่วนตัว F นะครับจะแปลงร่างนะครับผมนะเป็นสกิลแปลงร่างนะเป็นซูเปอร์โซนิก EXE นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ก็ผู้เล่นก็จะกระโดดเองด้วยนะเห็นปะเนี่ยมันจะกระโดดเองนะคือเราไม่ได้เขาไม่ได้กดนะครับซึ่งมันจะทำอะไรได้ก็บินไวมากนะครับผมนะเราสามารถบินได้นะฮะคือจากตรงนี้คือเราสามารถบินข้ามเกาะไปตรงนู้นได้เลยนะถือว่าโกงพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็สกิล F จะเป็นสกิลกระชากหัวใจสตูนะครับผมนะก็ดาเมจสูงมากนะก็แล้วแต่สแตนด้วยนะครับถ้าสแตนใครแบบบางๆก็เจอตัวนี้เข้าไปจุกเลยนะครับผมนะซึ่งวันมอทามเนี่ยรู้สึกว่าจะอึดพอสมควรนะครับกดตัวเฮดเห็นปะนี่ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพ็อตแพลตินัมอย่างเงี้ยผมว่านัดเดียวตายนะคือแล้วก็ถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยถ้าเรากดเฮดนะใส่ผู้เล่นนะครับเราจะดูดเลือดทีเดียวเต็มเลยนะแล้วก็ทุกสกิลของตัว Sonic EXE นะจะมีพาสซีฟอันนี้พาสซีฟดูดเลือดนะครับทุกสกิลเลยนะไม่ว่าจะเป็น ERT อะไรว่ากันไป ERT YFH นะครับผมนะโอเคแล้วก็ตัว Z นะครับจะเป็นการกระโดดเนาะก็ไอตัวนี้มีกระโดดด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัว C จะเป็นการวาร์ปแบบนี้นี่เห็นปะเจ๋งนะครับผมนี่คือแอนิเมชันของตัวนี้นะโอเคแล้วก็ท่า G ท่าโพสนั่นแหละเนาะนี่แบบนี้จะเป็นการนอนในเหรียญสีแดงนะครับนะเจ๋งจัดโอเคครับผมเรามาฟังคำพูดกันอย่าเก็บมาฟังคำพูดกันตัว N ครับ out to pay แล้วก็อย่าเก็บ so many soul to pay with so little drum โอเค you too slow want to try again โอเคครับผมวิธีการทำ Sonic YG กันเลยดีกว่านะโอเควิธีการทำ Sonic YG นะครับผมนะอย่างแรกเลย1ให้เรามีแวมไพร์ก่อนนะครับนะไอหน้ากากแวมไพร์ธรรมดานั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเลยดีกว่านะครับ Farming Zone นะครับจะมีเวลาบอกนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างแวมไพร์นะครับที่เราต้องการที่สุดเลยคือจะเป็นแวมไพร์มาร์กก่อนนะเริ่มต้นนะครับ10 นาที 1/3 เนาะแล้วก็เป็นพอดไดอารี่นะครับซึ่งพอดไดอารี่จะเกิดพอดเดลี่โอเคเกิด1 ใน 50นะครับนะซึ่ง50ชั่วโมงถ้าไม่เกิดก็รอไป50ชั่วโมงนะครับผมนะแล้วก็ให้เราหาถังวัตถุรังสีครับก็เป็นถังอันนี้นั่นเองนะซึ่งเกิดประมาณ15 นาทีได้มั้งจะประมาณนั้นเลยนะเราก็จะได้โซนิกนะครับโซนิกฟอร์มเอ็กซ์นะครับหรือเป็นร่างนั่นแหละเนาะเป็นร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็ให้เราใช้ฮิลแอโร่นะครับหรือธนูไฟนะครับนั้นเกิด30 นาที 1/10นะครับนะแล้วก็เราก็จะได้ จะได้โซนิกนะครับผมนะกับ SIE นะ SIE ไม่รู้คืออะไร SIE ไม่เห็นโอเคแล้วก็รูปร่างไอ้ถังวัตถุรังสีก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เห็นปะเนี่ยนี่นะครับวัตถุรังสีเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมกันด้วยนะฮะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมผม See you again next time ครับเจอกันครับ